11รัฐมนตรีป้ายแดงในคอรมอรแพรทองทานหนึ่งภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีรัฐมนตรีหน้าใหม่จำนวน11คนประกอบด้วยหนึ่งนายพิชัยนริพันอายุ63ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์2นายสรวงเทียนทองอายุ49ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3. นายชูศักดิ์ศิรินินอายุ76ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี4นางสาวธิร,รัตสำเร็จวานิชอายุ45ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย5นางสาวซาบิดาไทยเศษอายุ39ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุตรสาวนายชาดาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย6นายเอกนัทพร้อมพันธ์อายุ38ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เจ็ดนางนัลลุมลพินโยสินวัตอายุ5 1ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์8นายอัครพมเผาอายุ52ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้องชายร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9้านายอิทธิสิริรัตยากรอายุ70ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์10นายเฉลิมชัยศรีอ่อนอายุ59ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11นายเดชอิดขาวทองอายุ60ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยในจำนวนนี้มีสองรายชื่อที่ชาวเน็ตหยิบยกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโซเชียลคือนายอัครพงเพ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นน้องชายร้อยเอกธรรมนัฐพงเพ่าและนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุตรสาวของนายชาดาไทยเศษโดยวิจารณ์เปรียบเทียบทำนองว่า เป็นคอรมอครอบครัว